สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการใช้งานตัวแปรบูลีนนะครับหรือว่าใน C++ เรียกว่า BOOL อ่านว่าบูนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เก็บค่าว่าเป็น True หรือ False แค่นี้เองนะครับลองมาดูที่มาของชื่อนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเขาเรียกว่าบูลีนนะครับบูลีนนะครับ BOOL เนี่ยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่ชื่อว่าจอร์จบูลนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรแบบบูลีนนะครับก็เลยตั้งตามนามสกุลของคนนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมพวกนี้เดี๋ยวผมเขียนโครงขึ้นมาก่อนวิธีการประกาศตัวแปรแล้วก็พิมพ์ BOOL แบบนี้สมมติว่าตั้งชื่อว่า A เนี่ยแล้วเราสามารถบอกว่า A เท่ากับ True แบบนี้ตัว True นี้ต้องเป็นตัวเลขหมดนะฮะคราวนี้ตัว B บอกว่า B เท่ากับ False นะครับตัวแปรบูลีนจะมีแค่2สถานะแค่นั้นเองนะฮะก็คือไม่ True ก็ False นะครับลองพิมพ์ค่าออกมาดูได้นะครับสมมติว่าพิมพ์ค่าตัว A เอางี้ดีกว่า A เท่ากับแบบนี้แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่copy บรรทัดนี้มาเปลี่ยนเป็นตัว B แล้วก็ลองรันดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องจะพิมพ์ว่าค่า A เท่ากับ1ค่า B เท่ากับ0ตัว True กับ False นะครับภายในจริงๆแล้วมันก็คือเป็นตัวเลขนะครับจำนวนเต็มเนี่ยซึ่งเราจะแทนค่า True ด้วยเลข1ค่า False ด้วยเลข0นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะพิมพ์เป็นตัว true false นะครับเราก็ทำแบบนี้ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผม copy บรรทัดนี้มาผมพิมพ์แบบเนี้ยคำว่า bool alpha ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเนี่ยถัดจากนี้ไปนะครับถ้าเป็น boolean นะครับมันจะต้องพิมพ์เป็น true หรือ false ลองรันดูนะครับถ้าผมมีคำสั่งนี้เห็นไหมครับตัว a ก็พิมพ์ค่าเป็น true แล้วคำสั่งนี้นะครับบรรทัดที่อยู่ถัดจากนี้ก็จะได้ตัวคำสั่งนี้ไปด้วยตัว B นะครับเห็นไหมครับเป็น False โดยที่ผมไม่ได้พิมพ์แบบนี้เพราะตัวนี้นะครับคือพอตัว Output Stream ตัวนี้เจอคำว่า Bool Alpha เนี่ยมันก็จะ Apply เป็นจนกระทั่งเจอตัวที่เขียนว่า No Bool Alpha แบบนี้นะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการพิมพ์เฉพาะตัว A ตรงบรรทัดนี้นะครับให้เป็น True หรือ Falseส่วนตัว B เนี่ยให้กลับมาเป็นตัวเลขธรรมดาผมจะต้องบอกตัวนี้นะครับ No Bool Alpha ลองรันดูเห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้คราวนี้ลองมาดูต่อนะครับสมมุติว่าบูลีตัว M ตรงนี้แล้วกันเราสามารถกำหนดค่าให้ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ว่าให้ค่าเป็น True หรือว่าเราจะบอกว่ามาจากการเปรียบเทียบผมบอกว่า5มากกว่า3แบบนี้ก็ได้นะครับคือตัวแปรบูลีนเนี่ยเรากำหนดค่าโดยที่ถ้าเราเขียนเป็นตัวนิพจน์พวกนี้นะครับมันจะต้องสามารถเปรียบเทียบแล้วส่งค่าเป็นจริงเท็จได้นะเราก็ลองพิมพ์ดูได้นะครับเช่นอันนี้ผม copy บรรทัดนี้มาแปะไว้แล้วก็พิมพ์ค่า m ตรงนี้ copy มาพิมพ์ค่าตัว n แล้วเราก็รันเห็นไหมครับค่า m เนี่ยเป็น true เพราะเราบอกว่าค่าเป็น true แล้วอันนี้5มากกว่า3ก็เป็น true ถ้าผมบอกว่า5น้อยกว่า3รันดูเห็นไหมครับค่า n ก็จะกลายเป็น false ละซึ่งตัวบูลีนพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้ยังได้เลยนะครับสมมติว่าตัว x เท่ากับ true and false แบบนี้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบว่าเนี่ยเอา true มา and กับ falseผลลัพธ์ของการ and นะครับอันนี้จะต้องได้เป็น false ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า and เนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อข้างหน้าข้างหลังนะครับต้องเป็น true ทั้งคู่มุด y ตรงนี้เป็น true หรือ false แบบนี้ก็ได้ตัวแบบนี้เรียกว่าหรืออันนี้เป็นการเปรียบเทียบ and อันนี้เป็นการเปรียบเทียบ or นะฮะเรา copy อันนี้มาเพื่อพิมพ์อันนี้ตัว xแล้วก็ตัว y ลองดูนะครับรันดูเห็นไหมครับตัว x เนี่ย
อันนี้ true and false นะครับก็ได้เป็น false ส่วน true and false ของตัวบรรทัด or เนี่ยก็ได้เป็น true เพราะฉะนั้นตัวบูลีนพวกนี้เราจะมีที่ใช้เยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นเราบอกว่าตัวบูลีนสมมุติว่าถ้า free นะครับแล้วเรามีตัวแปรบูลีนอายุแล้วกันเท่ากับ70นะเดี๋ยวสลับอันนี้นิดหนึ่งตรงนี้ผมบอกว่าถ้าจะ free ก็ต่อเมื่อ age ต้องมากกว่า60ผมทำอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเอาเลข70มาแทนที่ตรงนี้แล้วก็ดูว่ามากกว่า60หรือถ้ามากกว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น true นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับตัวพวกนี้เนี่ยบูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญตอนที่เราใช้ในคำสั่ง if เลยเราอาจจะเขียนว่า if is free สมมตินะครับแบบนี้แล้วเราก็ทำคำสั่งอะไรก็ได้หรือว่าเราจะเขียน if ตัวนี้ age มากกว่า60แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสร้างตัวนี้มาพักไว้ที่ตัวแปรตัวหนึ่งหรือว่าจะเขียนแบบนี้เลยก็แล้วแต่นะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัวแปรแบบบูลีนในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ